ติดตามเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะคะหลังจากที่คนร้ายก่อเหตุกระหน่ำยิงหญิงท้องแก่ใกล้คลอดจนเสียชีวิตและลูกก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลค่ะล่าสุดศาลได้อนุมัติหมายจับคนร้ายตามภาพสเก็ตที่พยานปากสำคัญให้การกับตำรวจแล้วนะคะความคืบหน้าในคดีนี้ตำรวจใช้เวลา5วันค่ะหลังจากเกิดเหตุตำรวจก็ได้แกะรอยตามล่ามือสังหารนะคะเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อค่ำวันที่26พฤศจิกายนในการสอบปากคำพยานแล้วก็จัดการสเก็ตภาพคนร้ายที่ลงมือสังหารประชาชนผู้บริสุทธิ์ซึ่งก็คือนางสาวรัติการจ่าววังหญิงท้องแก่ที่เสียชีวิตพร้อมกับลูกในท้องค่ะคนร้ายได้กระหน่ำยิงคุณสายใจทองดีนะคะซึ่งเป็นเพื่อนที่ซ้อนจักรยานยนต์มาด้วยกันจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเหตุเกิดที่ตลาดปาลัสอำเภอปานะเรจังหวัดปัตตานีค่ะจากนั้นพยานได้ให้ปากคำกับตำรวจนะคะซึ่งเป็นภาพสเก็ตใบหน้าของคนร้ายระบุว่าลักษณะเด่นของคนร้ายค่ะคือมีไฟฉายติดอยู่ด้านบนศีรษะคือลักษณะคล้ายๆกับที่ชาวสวนยางพาราเขาใช้เวลากรีดยางตอนกลางคืนนะคะนี่เป็นคนร้ายนะคะค่ะแล้วคนร้ายก็เดินข้ามถนนจากอีกฝั่งหนึ่งค่ะแล้วก็ใช้อาวุธปืนพกยิงนางสาวรัติการกับนางสาวสายใจขณะที่เดินทางกลับบ้านหลังจากไปซื้อไก่ทอดที่ตลาดปาลัสค่ะค่ะคือเมื่อได้ภาพสเก็ตแล้วคุณผู้ชมคะตำรวจก็เลยไปขออนุมัติหมายจับจากศาลจังหวัดปัตตานีค่ะศาลก็อนุมัติให้ตามที่ร้องขอโดยเป็นหมายจับบุคคลตามภาพสเก็ตที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นะคะแต่ว่ายังไม่มีการระบุชื่อรวมไปถึงนามสกุลของผู้ต้องหาด้วยก็ใช้เวลาประมาณ5วันหลังจากที่เกิดเหตุนะคะก็ออกหมายจับเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าคดีนี้เพราะว่าถือเป็นอีกหนึ่งคดีที่สะเทือนขวัญมากทีเดียวค่ะ